ดีเพื่อนๆนะครับก็วันนี้มาแปลกโชคชะตามันไม่ซ้ำเดิมครับวันนี้ก็มาหาหมอพอดีว่าจะแวะกินข้าวเช้าครับผมมาหาหมอให้เขานวดเส้นข้าวเช้ายังไม่กินครับมาเจอร้านครับร้านข้าวหมูแดงเราบอกว่าห้ามกินที่ร้านรัฐบาลบอกว่าสั่งไปกินที่บ้านได้แต่กินที่ร้านเขาห้ามกินนะเดี๋ยวผมกินตรงนี้แล้วกินที่บ้านสั่งที่ร้านกินที่บ้านนะครับมีเก้าอี้ให้นั่งก็ไม่ให้นั่งตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้แหละได้ครับยังไม่ตาย
ือว่าจำกินที่บ้านได้คุณก็ไม่กลับบ้านแล้วจะไปโน่นเลยน่าเดือนจำเลยครับสั่งได้กินที่บ้านเนี่ยอร่อยมากเรียบร้อยนั่นก็จังข้าวหมูแดงกลับบ้านกันคือผมมาหาหมอครับแล้วก็มาหาหมอเส้นนะครับแล้วก็ไม่กินข้าวเช้ามาเพราะกะว่าตอนบ่ายก็จะไปเรือนจำเลยครับก็เลยมาหาข้าวกินครับแม่ค้าบอกว่าซื้อได้แต่ต้องเอาไปกินที่บ้านตั้งโต๊ะไว้สองสามตัวก็จะยากอะไรก็หน้าร้านก็นั่งได้ก็นั่งกินเลยก็เราออกมาแล้วจะกลับไปกินที่บ้านได้ไงเจอกันหน้าเดือนจำครับเพื่อนๆครับทำข่าวอยู่ข้างบนครับเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนเข้าไปทำที่นู่นวันนี้อาจจะแตกต่างกับวันก่อนๆ นะครับผมมาหาหมอก็เลย มากินข้าวเที่ยงเอาไปมากินข้าวเช้าเอาบ่ายสองครับเดี๋ยวเราถ้าเราแวะไปมีเซเว่นเราชื่อทันที่ทันบทชื่อทันซอกเอสักเยอะเซลล์วีเจ็ดธรรมดา300แล้วก็เดี๋ยวเติม95ใส่กะลอน100
ข่าวล่าสุดว่าปล่อยตัวโตโต้ที่กาฬสินธุ์เหรอครับโอ้ถ้าเป็นข่าวนี้จริงๆก็แสดงความยินดีกับโตโต้เติมตังค์นู้นมันไม่เติมให้ปล่อยตัวโตโต้แล้วที่กาฬสินธุ์พี่จินสวัสดีครับพี่จินผมมาออกมาหาหมอแล้วก็เสร็จบ่ายสองพอดีคราวนี้มาหาหมอข้าวเช้าจะต้องไม่กินมาก่อนกินกาแฟมาก็มาถึงเห็นข้าวหมูแดงก็สั่งข้าวก็บอกว่าเอากลับไปกินบ้านได้ไหมผมก็ได้ผมก็บอกว่าไอ้ผมออกมาแล้วเพราะว่าเพื่อนผมเขาไปขนของจากบ้านคนเดียวแต่ผมก็นั่งกินข้าวหน้าร้านเลยเขาก็มองผมกันว่าผมไม่สนใจเพราะผมให้ผมเอาไปกินบ้านได้ไงอ่ะผมออกมาแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆ นะครับไม่มีคำว่าหยุดครับขอบคุณเพื่อนๆ29ท่านนะครับวันนี้ก็จ้างเหมารถมาเหมือนเดิมครับต้องมีค่าใช้จ่ายผมก็ต้องทำตามระเบียบการนะครับวันไหนผมไม่ต้องจ้างเหมารถมาเนี่ยผมก็ไม่ปักหมุดนะครับวันนี้ก็จะปักหมุดสักหนึ่งครั้งครับเพื่อนๆมีข้อมูลดีๆนะครับวันนี้เจอกันที่หน้าเรือนจำครับเขาไม่เติมให้ใช่ไหมเพราะเป็นระเบียบเขาบางปั๊มก็เติมให้ไอ้ปั๊มหน้าบ้านดีนะเติมอันแม่งก็ปั๊มเดียวกันเอสโตคนละผู้บริหารเลยไม่เติมน้ำมันรถแม่งเลยมันได้ถ้าไม่ได้มันก็ต้องไม่ได้หมดทุกปั๊มถูกไหมเอสโตเหมือนกันไม่ได้ก็ต้องไม่ได้สาขาไหนก็ต้องเติมไม่ได้เรื่องมาจะได้กล่อมเกลาอารมณ์นะครับเพลงอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวข้องกับปันเมืองได้หมดสวัสดีเพื่อนๆ นะครับที่เพิ่งเข้ามาครับผมไปปักหลักที่หน้าเรือนจำเหมือนเดิมครับรู้ไหมว่าพี่งาเนี่ยเส้นนี้ครับวันนี้ค่อนข้างจะติดหน่อยนะหมายว่าถ้าเราไปถึงเด็กมันย้อนไกลแล้วใช่ถูกต้องผมมาไม่ได้จริงๆนะครับก็มีอุปกรณ์มาแล้วเพื่อนๆก็ช่วยกันมานะครับเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อสาธารณะเท่านั้นครับคือไม่ยึดติดว่าอุปกรณ์จะเสียจะพังจะฝนจะถูกจะตกไม่ห่วงครับเราดูแลมันให้ดีที่สุดแล้วก็ใครอยากใช้อุปกรณ์เหล่านี้ใช้ได้เลยครับเป็นอุปกรณ์ที่เพื่อนๆช่วยกันบริจาคสตังค์มาครับไม่แพงนะครับของถูกครับแต่ว่านี่คือความจริงใจในการต่อสู้อย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถนะครับเพื่อนหมายคือหน้าเรือนจำครับเดี๋ยวเจอกันครับเพื่อนๆมีข้อมูลมี
ข่าวสารหรือต้องการไปร่วมนะครับเชิญได้เลยนะครับมาถึงเดือนพฤษภาคม
ครับอุปกรณ์การแสดงครับเกือบจะหมอเซเว่นเลยครับชอบมาต่อครับเป็นเพลงรักสไตล์พงศิษฐ์นะครับมาชอบมาจ่ออยู่ด้วยคนใจใดครับหัวใจมันสั่งมาครับซื้อหวยร้านนวดอ่ะร้านไหนทุกเราไม่เคยไปแล้วร้านนวดร้านนวดดีนะก็เท่ากับถุงหวยแต่ว่าถ้าไม่ดีเราก็ไม่ได้ไปแล้วผมไม่อยากเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอก็จะให้ยามากินเป็นกำกำถุงๆนะผมไม่นิยมครับผมไม่ถนัดเกิดมาถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่กินยาเลยจะพยายามรักษาตัวเองครับยังกินในเทวินก็จะก็ใช้อย่างเยอะเลยYou.
ร้ายใส่เสื้อเสร็จแล้วใส่ผิดด้านนะอย่าบอกนะว่าชีวิตมันเป็นเช่นนั้นจริงๆก็เรามีเป้าหมายครับผมพยายามพูดให้น้อยแล้ววันนี้เพราะพูดกว่าจะซ้ำกับเมื่อวานนี้เราจะทำสิ่งนี้ครับเพราะถ้าเราหยุด1วันเท่ากับเราถอยเท่ากับเราท้อเท่ากับเราแพ้นะครับวันนั้นฝนจะตกฟ้าจะร้องหมาจะเห่าเราจะไปหน้าเรือนจำดูต่อไปครับใบไม้ร่วงหล่น
พระหึงกับความฝันกัดฟันกับรอยแค่ความยุติธรรมติดตรีเรื่องราวของมันเฉลิมมันเฮิมเกลิมไรปลานี้จะทนแบบนี้อีกนานเท่าไรตาวันเฉลิมโดนอุ้มหายอุ้มตายขอเป็นคนสุดท้ายร่วมอาจนอิ่มน้ำก่อกรรมมามากลายอุ้มหายด้วยความป่าเถื่อนอย่าไปขอเหตุผลกับคนที่ใจร้ายอุ้มตายมาแล้วกลากเกลื่อนเหลือความอดทนสุดท้ายพูดออกไปได้ไหมว่าใครสั่งข้าวันเฉลิมตาวันเฉลิมโดนอุ้มหายอุ้มตายขอเป็นคนสุดท้ายร่วมอาเพลงนี้มีคนชอบนะครับผมก็ชอบเหมือนกันครับเพลงอุ้มหายตาวันเฉลิมก็ออกมาจากความรู้สึกอะฮะมันก็เลยไปเป็นจากฉากนะครับก็เดือนหน้าครับเดือนหน้าวันที่4นี่ก็จะตรงกับวันครบรอบวันหายตัวไปของตาวันเฉลิมศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์นะครับจนป่านี้ครับครบรอบ1ปีแล้วครับเรายังพูดไม่ได้เลยว่าใครอย่างที่มันคุ้มค่าทั้งที่รู้ว่าคนคุ้มค่ามันเป็นใครคนลงมือใครเป็นผู้สั่งการนะครับก็พูดไม่ได้ครับ
ำท่วมแถวนี้นะครับคิดว่าเมื่อมีร่องรอยน้ำท่วมไปเรือนจำครับครับ
ามาหน้าเรือนจำครับไปปักหลักประจานรัฐบาลชาติชั่วนี้ครับผลลัพธ์ของระบอบบ้านเนี่ยครับเรียกกันรวมๆว่าเป็นระบอบนะฮะระบอบบ้าประจานมันครับไปเพื่อประท้วงเพื่อประจานเพื่อประกอบการให้รู้ว่าสังคมนี้มันไม่ยุติธรรมทนไม่ไหวแล้วอ่ะแต่งานก็ต้องเลิกต้องยึดแล้วดื่มแบร์ลองเลยI'm not afraid to die.
เพลงนี้ทราบข่าวว่าคนที่เอาไปลงระบบโฆษณาก็เป็นเพื่อนๆนะครับที่มีส่วนอยู่ในวงพยัญชนะครับแต่ผมว่าไม่คุ้มครับเรื่องการเมืองเข้าสู่ระบบผลประโยชน์ไม่คุ้มครับทัศนะของผมว่ามันไม่เหมาะแต่ว่าก็อันนี้ก็แล้วแต่ใครจะคิดนะเรื่องการเมืองสมควรเปิดกว้างช่องผมไม่มีรายได้นะครับมีผู้ติดตาม 60,000 กว่าครับไม่มีรายได้ทาง YouTube นะครับผมต้องการปล่อยให้เสรีครับเพลงไม่มีโฆษณาครับเป็นเวลาบ่าย 3:01 นาทีนะครับโอเคชาวนาเฮียนถูกต้องครับเพลงนี้ก็ออกพอเย็นนะครับร้องโดยมือกลองครับเป่าคลุยโดยอานนท์นำพาครับบอกให้เสร็จเลยI'm not afraid to die.
จำครับเพื่อนเจอกันเด้อกันตัวจริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วยกันเช็คข่าวนะครับเพื่อนMaharam, Maharam, 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 Mahar
มื่อวานนี้เพื่อนๆมากันหลายคนนะครับมาเพื่อแสดงอาการเย้ยมันครับประท้วงมันผมก็คิดเล่นๆว่ายุทธการไข่กระทบหินนะครับเรารู้เราว่าหินมันไม่แตกหรอกแต่ยังน้อยๆหินมันก็เลอะไข่ที่แตกใส่มันครับก็อาจจะเปรียบเทียบผิดก็ได้แต่ผมว่าเมื่อเรามาหน้าเรือนจำบ่อยๆทุกวันอยู่แล้ววันไหนเราหยุดก็ไม่สบายใจครับก็เลยมาเพื่อประจานมันนะครับประจานราชทัณฑ์ประจานกระบวนการยุติธรรมประจานรัฐบาลบ้าประจานระบอบบ้าชมตั้ง20กว่าท่านแน่ได้อีกสักหนึ่งเพลงก็น่าจะถึงแล้วล่ะThank you.
สมชายป้าสมจิตก็มาถึงหน้าเรือนจำพอดี
ความจริง
คันคุยกันทันทีเป็นแนวหน้าเพื่อประชาธิปไตยคนหนึ่งคนด้วยจนย่อมมีศักดิ์ศรีเพื่อแผ่นดินนี้เท่าเทียมเสรีชนคนคือปืนคนคืออำนาจเราจะสาธาภายใต้รัฐจะต้องมาดูเราคนหนึ่งคนด้วยจนก็มีหนึ่งเสียงไม่ใช่งานเลี้ยงขอเชิญมาเดินขบวนเธอและฉันช่วยกันฝันฝ่าเป็นแนวหน้าเพื่อประชาธิปไตยคนหนึ่งคนด้วยจนก็มีศักดิ์ศรีกระทำดินนี้เท่าเทียมทุกเสรีชนคนคือปืนคนคืออำนาจเราจะสาธาภายใต้รัฐจะทำมาดูเราพวกศักดิ์สินาคี
รถถังออกมาคอยโหนจนหมดราคาโหนเจ้าจนหมดราคาบ้านเมืองเดินหน้าเจ้าอย่าพานคอยลาตื่นเปิดพี่น้องสยามอย่าหลงเดินตามรอยเท้ามาเด็ดการสักดินาสั่งมารับประหารต้องต่อต้านเพื่อลูกเพื่อล้านไอ้คนสั่งการจับมันมาแช่แข็งไปไหนพอได้ไอ้สาธิตปไตย
ให้นอนฝันดีชุ่มเฝ้าร้องหาจากกันรักนิรันดร์เรายังสบตากันและกันที่บนดวงดาวสักวันหนึ่งเราจะกลับมาพบกันเพื่อนรักคงไม่นานนักถ้าดินยังเหยียบย่ำ
ืองไทยใครว่าเสรีทำไมเมืองนี้ยังมีมาตรา112จะทำก็ทำไม่ออกจะบอกก็บอกไม่ได้ที่นี่เคยมีคนตายยังพูดไม่ได้เด็กตาสว่างเขาคงไม่งงยังห่วงพะวงแต่เด็กนึงครึ่งกลางกลางดูมากกว่านี้ขอบอกอีกทีว่าฉันพูดไม่ได้รู้ตั้งมากมายที่พูดไม่ได้อีกมากมายกายกองเมืองไทยใครว่าเสรีทำไมเมืองนี้ยังมีมาตรา112เหตุผลรอคนมาเปิดโปรดเปิดโปรดเปิดไม่บวบปิดช้างเป็นฟ้าปิดด้วยฝ่ามือมันควรแล้วหรือไอ้พวกคนมาเคยกลัว
สักครู่นะครับเพื่อนๆครับก็อยากเข้ากล้องเดี๋ยวไปลงใส่นี่ครับดูความน่ารักของพี่น้องเราสิครับว่าได้หัวใจไปเต็มๆเลยครับนักโทษก็มาแล้วเดี๋ยวฟังเพลงไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อนๆครับเรามาตามนัดครับผมไม่อยากแสดงความอ่อนแอเข้ากล้องโทรทัศน์หลบไปนั่งหลังกล้องลมมาครับระวังก้อนหินครับไปด้วยฟังเพลงไปสักพักก่อนนะครับผมควรนั่งก่อนอากาศจะร้อนแค่ไหนครับพี่น้องเราก็มาเพื่อแสดงสัญลักษณ์นะครับแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากระวังลมพัดนะครับเดี๋ยวเอาหินมาตั้งทับไปนี่ครับลมจะพัดตอนนี้เวทีพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆรีบมานะครับเมื่อวานนี้ตุลาการใต้ดินตุลาการใต้ดินกษัตริย์นะครับไม่มีใครกล้าเสนอข่าวเลยสักช่องหนึ่งครับเมื่อวานเกิดแฮชแท็กนะครับตุลาการใต้ดินกษัตริย์นะครับไม่มีใครกล้าเสนอข่าวแม้สักช่องเดียวครับก็เขากลัวกันนะครับเพราะว่าน้องๆคณะธรรมศาสตร์และการชุมนุมเขาเล่นแฮชแท็กนี้นะครับเป็นอันดับ5ของแฮชแท็กเมื่อวานนี้ครับเพื่อนๆฟังเพลงก่อนนะครับสวัสดีพี่น้องทางบ้านนะครับ
ขอบคุณมากนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยครับลืมไปนะครับว่านัดช่างแอร์เอาไว้เดี๋ยวถามแม่ก่อนเดี๋ยวช่างแอร์ไปหลงแล้วผมเสียท่าอีกผมนี่คือเรื่องส่วนตัวครับขอไปพี่น้องด้วยต้องปิดก่อนขอโทษนะครับหยุดไลฟ์ก่อนครับนัดช่างแอร์ไว้แล้วก็เขาหลงโทรศัพท์ใช้งานอยู่อนุญาตพักไลฟ์ก่อนดีไหมโทรหาช่างแอร์ก่อนโอ้เดี๋ยวเชื่อผมขออนุญาตพักก่อนนะครับเป็นเพื่อนครับต้องขออภัยลาบนะครับเดี๋ยวโทรหาช่างแอร์ก่อน